รายได้ส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราทุนก้าวถวายด้วยแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับผู้ประสบภัยนะฮะตอนนี้ก็พี่สิทธิ์ใจดีนะจะมอบให้กับแขกผู้มาร่วมงานนะครับขอบคุณครับครับก็ถือโอกาสที่เราได้รู้จักกันนะครับแล้วก็นายกมาถึงนครพนมก็เลยถือโอกาสฝากดีกว่านะครับใช้คำว่าฝากให้คิดว่าน้ำได้ท่วมแค่ไหนก็ไม่สู้น้ำใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องช่วยกันนะครับครับเชิญครับอาจารย์ชัยวดินทร์ครับก็สรุปก็คือจะฝากนะครับน้ำท่วมไม่สู้น้ำใจครับผมน้ำใจหลายกว่าน้ำท่วมได้บ้างผมก็งงอยู่นะครับทำไมน้ำท่วมถึงนานจังเลยทั้งที่ทางออกมันเยอะแยะมากมายแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันท่วมยังไงนักหนา